ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฉันก็คิดมาตลอดว่าคำโกหกน่าฟังกว่าความจริงพอได้อยู่กับเธอมันความจริงนี่โคตรดีกว่าคำโกหกล้านคำเลยนะแฟนเหรอผมนั่นฟ้าครับเป็นน้องชายของนั่นน้ำผมมาช่วยหาว่าใครเป็นคนทำให้เพื่อนคนตายผู้หญิงคนนั้นเขามาที่นี่บ่อยไหมคะมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าเขาเป็นญาติของฉันเองอะค่ะแต่ว่าเขาเสียไปแล้วนะคะเสียใจด้วยนะครับฉันขอเก็บรูปนั้นไว้ได้ไหมคะปกติแล้วเนี่ยผมไม่ให้ใครนะครับแต่กับคุณเนี่ยผมให้เป็นกรณีพิเศษนะครับแมงมุมทารันทูล่าสัตว์ที่ดุร้ายก้าวร้าวแต่เมื่อไหร่ที่ล่าเหยื่อมันมักจะใจเย็นนิ่งสนิทเพื่อรอให้เหยื่อมาติดกับพี่แฮกพี่แฮกค่ะโอ้ยรอนานไหมอ่ะคุณฮันเตอร์คะขออะไรเปรี้ยวๆที่หนึ่งค่ะผมได้ข้อมูลมาใหม่ว่าแก้วตาชอบมาที่นี่กับอีกคนนึงอะเดี๋ยวนี้เราคุยกับเขากันเผื่อได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเป็นไรไหมเนี่ยเปล่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาล่ามันจะโจมตีอย่างรวดเร็วจนตั้งตัวแทบไม่ทันคนมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นน้องที่ร้านบอกว่าคุณสองคนอยากพบฉันพอดีว่าฉันชื่อประดาวนะคะเป็นพี่สาวของแก้วตาฉันทราบมาว่าคุณชายเป็นเพื่อนในคณะของแก้วตาใช่ไหมคะคือผมเป็นหมอแก้วตาครับคือการตายของแก้วตาติดค้างในใจผมมากผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างคุณอะไรคุณเนี่ยโกหกเขาได้ไงแล้วใครเขาจะไปเชื่อดูสภาพคุณดินี่คงจะรู้ว่าคุณนี่แหละคุณนิ่งๆหน่อยได้ไหมเก็บทรงบ้างขอโทษนะคะพอดีว่าคุณคนนี้เขาเป็นนี่ค่ะคุณหมอนี่เป็นรูปแก้วตาที่ถ่ายไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะค่ะเขาดูเข
เครียดๆเศร้าๆนะคะบางทีก็นั่งร้องไห้คนเดียวเลยอะค่ะตอนนั้นเพื่อนที่คณะก็เมากันว่าแก้วตาคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่อะค่ะรู้แค่ว่าฝั่งนั้นโทรมาหาแก้วตาตลอดเลยนะคะแล้วก็นัดเจอกันตลอดเลยบางครั้งแก้วมันก็ไปเรียนสายอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะไปนอนค้างที่ห้องผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรเหรอคะชื่อน่านน้ำหรือเปล่าคะฉันไม่แน่ใจอะค่ะมันนานแล้วอะคุณพอจะทราบไหมครับว่าแก้วตาเจอแฟนคนนี้ที่ไหนผับรับย่านทองหล่อแฟนแก้วตาไม่ใช่ไอ้น่านหรอกไอ้น่านไม่โทรหาใครยี้ขนาดนั้นคุณแน่ใจเหรอว่าคุณไม่เคยเจอแก้วตามาก่อนก็ถ้าเกิดว่าแก้วตาเคยคบกับพี่ชายคุณเนี่ยอย่างน้อยคุณก็น่าจะเคยเจอปะโถคุณไอ้น่านมันทำตัวลึกลับจะตายไม่พาใครเปิดตัวง่ายๆหรอกงั้นเพื่อตีกรอบให้ง่ายขึ้นเนี่ยฉันทำไฟล์สรุปไว้แล้วฉันส่งให้คุณแล้วกันไฟล์สรุปคืออะไรก็หลักฐานเบาะแสทุกอย่างของเรื่องแก้วตาเดี๋ยวฉันส่งให้คุณอ่านเผื่อคุณจะช่วยอะไรฉันได้บ้างเจ๋งเดียวส่งนี่เดี๋ยวผมอ่านขอเมลหน่อยโอ้โหนี่ขายาปะเนี่ยทำไมลึกลับขนาดนี้วะโทษทีนะลูกบ้านหลังนี้น้าไม่ได้อยู่ตั้งนานแล้วฝุ่นก็เลยเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรเลยค่ะหนูตั้งหากที่มารบกวนนะก้อยพอดีว่าอยากจะหารูปคู่กับแก้วตาที่เคยถ่ายด้วยกันสมัยเรียนเอาไปไว้ในงานเลี้ยงรุ่นหน่อยค่ะตามสบายแล้วกันขอบคุณนะคะนะครับดีเลยฝุ่นเยอะเฮ้ยป้าดาวที่มึงบอกว่ามึงเจอแฟนเก่าแก้วตาแล้วเนี่ยจริงเหรอวะแต่ยังหลักฐานไม่พออ่ะต้องหาเบาะแสเพิ่มอีกนิดนึงแต่เรื่องมันก็นานแล้วนะเว้ยมึงจะลื้อฟื้นอีกทำไมวะกูไม่ได้ลื้อฟื้นเว้ยแต่เรื่องเนี้ยไม่เคยออกไปจากหัวกูเลยตั้งหากกูรู้จักไอ้แก้วดีนะไอ้แก้วเนี่ยไม่ใช่คนที่จะฆ่าตัวตายเด็ดขาดไม่เห็นมีอะไรเลยว่ะมึงเฮ้ยแก้วตาเขียนไดอารี่ด้วยเหรอวะก็เพิ่งรู้เนี่ยจะมีอะไรไม่ว่าบาดามึงดูที่ตู้ก่อนเผื่อมีอะไรมีอะไรบ้างไดอารี่ธรรมดาไม่มีอะไรเลยคงไม่มีอะไรหมายถึงว่าป้าดาวกลับเถอะไม่มีอะไรเลยเนี่ยหิวข้าวแล้วด้วย
แบบนี้ทำไมวะฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณเคยคบกับแก้วตาไม่ใช่น้ำพี่ชายคุณฮึแน่นอนจริงคนอื่นแบบเนี้ยคุณกำลังเข้าใจผิดทำไมจะหลอกอะไรฉันอีกจะหลอกว่าคุณคือหน้าน้ำอีกเหรอฟังก่อนดิผมเคยคบกับแก้วตาก็จริงแต่แก้วตาเป็นคนบอกเลิกผมน้ำครับออกแก้วตาค่ะถ้าไปในหน้าน้ำเนี่ยเรื่องมันคงไม่บานปลายขนาดนั้นเฮ้ยก็ที่แก้วตาต้องตายทำไมความผิดผมนี่